ันนี้เราจะมารีวิวรถไฟฟ้าสายสีชมพูตอนนี้เราอยู่ไหนครับพี่เราอยู่ที่สถานีวัดพระศรีก็สถานีวัดพระศรีก็คือเหมือนประมาณอยู่กึ่งกลางเนาะของเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งสถานีนี้สามารถคอร์สกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีเขียวซึ่งเป็น BTS ใช่ BTS สามารถวิ่งเข้าไปในเมืองได้เลยเข้าไปในเมืองสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับใช่ครับเริ่มต้นที่มีนบุรีครับแล้วก็มันจะไปสุดที่นู่นเลยศูนย์ราชการนนทบุรีศูนย์ราชการนนก็คือวิ่งยาวเลยวิ่งยาวตลอดวิ่งยาวเลยซึ่งตลอดเส้นทางนี้ก็ผ่านเยอะเลยแต่จุดหมายของเราวันนี้คือที่มิสูเอเบิลแจ้งวัฒนะครับผมก็คือเราจะเพราะว่าถนนแจ้งวัฒนะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอะไรรถติดรถเดินทางสะดวกไม่ค่อยสะดวกรถติดไปยากอะไรเงี้ยสบายกว่าเดิมเยอะเลยใช่เพราะว่าตรงสถานีหน้าบ้านเราเลยใช่ครับถึงโชว์รูมถึงโชว์รูมเลยมาคุณก๊อฟเดินมาทางกันไปครับก็หลังจากที่เราออกจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาสถานีมหาลัยราชภัฏพระนครแล้วครับก็คือสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับตรงนี้ก็คือสามารถลงที่สถานีได้เลยนะครับก็สะดวกสบายแน่นอนสำหรับจุดต่อไปนะครับเราก็จะมาอยู่ที่สถานีหลัก4นะครับซึ่งสถานีหลัก4ตัวนี้สำคัญก็คือจะมีเส้นทางที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับมาคอร์สอยู่นะครับสามารถเดินทางเข้าไปในเมืองนะครับหรือเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับถนนที่รถติดเป็นระดับต้นๆของกรุงเทพนะครับไม่พ้นที่ถนนแจ้งวัฒนะเส้นหน้าศูนย์ราชการหลังจากที่มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามานะครับผู้คนที่มาติดต่อราชการเดินทางมาที่ศูนย์ราชการได้สะดวกขึ้นครับครับแล้วก็สถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งพี่ต่อสถานีเมืองทองธานีเมืองทองธานีซึ่งตรงนั้นจะอยู่ใกล้กับImpact Arena เมืองทองธานีใช่นะซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าใช่ไหมถูกต้องมีงานทั้งงานมอเตอร์เอ็กโปงานมอเตอร์โชว์อะไรหลายๆอย่างที่จัดในนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยเวลาแบบไปงานมอเตอร์แล้วแบบรถติดอะไรเงี้ยใช่ก็คือสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูของเราได้สะดวกแน่นอนอนาคตเข้าถึงข้างในสบายๆและเรามาถึงจุดหมายของเราแล้วคือมิตซูเอเบิลแจ้งวัฒนะที่เราต้องลงสถานีเมืองทองธานีครับผมใช่เลยครับพี่ต่อแล้วก็สายสีชมพูของเรานะครับสามารถไปสถานที่สำคัญสำคัญอีกหลายที่เลยนะครับในเส้นแจ้งวัฒนะเนาะก็จะมีแบบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนาะเลยไปอีกก็จะมีห้าแยกปากเกร็ดสถานีห้าแยกปากเกร็ดก็เดินทางไปตรงเกาะเกร็ดได้ลงห้าแยกใช่ตรงห้าแยกเลยนะครับแล้วก็ไปมิตซูเอเบิลปากเกร็ดได้ด้วยนะแล้วก็สบายตรงไปถนนติวานนท์ไปสิ้นสุดตรงนู้นเลยครับ5แยกแครายเนาะแล้วก็สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีมาถึงจุดหมายของเราแล้วครับมิตซูเอเบิลแจ้งวัฒนะครับหลังจากที่เรามาลงที่สถานีเมืองทองธานีนะครับแล้วก็ออกที่ประตูที่2นะครับเดินย้อนกลับมานิดนึงนะครับถึงโชว์รูมของเราเลยครับสำหรับมิตซูเอเบิลแจ้งวัฒนะของเรานะครับมีโชว์รูมนะครับสำหรับให้ลูกค้าดูรถใหม่นะครับมีศูนย์บริการนะครับบริการลูกค้านะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับที่ใหญ่ที่สุดบนถนนแจ้งวัฒนะแห่งนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถเดินทางมาง่ายที่สุดอย่างที่เราบอกไปก็คือผ่านรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับผมยังไงฝากมิตซูเอเบิลแจ้งวัฒนะไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ We'll be right back.